สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่ี่สิสงิงหาคมค่ะเสียงสย่วนใหญ่ในการประชุม f อ m c 30-31กรกฎาคมเห็นว่าถ้าข้อมูลเศรษฐกิจทยอยออกมาตามที่คาดไว้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับลดยอดจ้างงานนอกภาคเกษตรช่วง12เดือนสิ้นสุดมีนาคม2024่ต่ำกว่าที่เคยรายงานไว้มากถึง8 1 8 0 0 0แตำแหน่งยิ่งตอกย้ำว่าดอกเบีย้ยคงเริ่มลดลงจริงๆแล้วในเดือนหน้า ส่วนแบงก์ชาติเกาหลีใต้คงดอกเบีย้ย3.5%เช่นเดียวกับไทยค่ะก็นงคงดอกเบีย้ย2.5%เมื่อวานด้วยมติ6ตอนน่อ1เรายังคงเน้นลงทุนในตลาดที่เชื่อว่าเผชิญความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งสหรัฐค่อนข้างต่ำค่ะมนุกย์ถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมืม่อวานกันนะคะเ SET Index ปิดไปที่1,337.83จุดบวก0.73%มูลค่าการซื้อขาย41,315ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นดีกว่าภูมิภาคโดยหลักยังได้แรงหนุนการเมืองในประเทศคลีคล่คลายคาดหวังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วส่วนผลประชุมกรงงคงดอกเบี้ยตามคาดหนุนหุ้นในกลุ่มแบงก์ส่วนอา้างของตราสารน,นี้มีมาูลาค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่48,539ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.33%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.02%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 4บสาท33สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าเงินบาทแข็งค่าไปมากโดยแรงซื้อแรงขายระหว่างวันทําให้เงินบาทค่อยๆกลับมาอ่อนค่าส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดลบเนื่องจากนักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่สหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานฉบับปร,ปรับปรุงใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นนิกิปิดไปที่ 37,951.80. จุดลบ0.2 9อเปอร์เซ็นต์ ส่วนฝั่งของเซิงไฮคอมบสิตลาดหุ้นจีนปิดลบเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากนักนอกจากนี้การขาดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ยังส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายด้วยเซ่งไฮคอมบสิตปิดที่2,856.58จุดลบ0.35%ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธหลังจากรายงานการประชุมของเฟดเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ไเไรก็ดีค่ะตลาดปร,รับตัวในกรอบแคบๆเนื่องจากนักลงทุนประเมินรายงานการทบทวนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐดาวโจนส์ปิดที่48,90.49จุบวก0.14% s m 500ปิดที่5,620.85จุดบวก0.42%และ n ส s d a q ปิดที 17, ่17,918.99จุดบวก0.57%ค่ะ ส่วนทางฝังของยุโรปปิดบวกในวันพุธนำโดยหุ้นในกลุ่มรถยนต์ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟดเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินทั่วโลก c c 4 0ปิดที่7,524.72จุดบวก0.52% DAX ปิดที่18,448.95จุดบวก0.50%และฟูตซร้อยปิดที่8,283.43จุดบวก0.12%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลกักหหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับลดการประเมินตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุวนทรพจน์ของคุณจรมเฮาเวลประธานเฟดในการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธลงไป1.69%ปิดที่71ดเอลลาร์93เซนต์ต่อบาเ์เรลหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับลดการประเมินตัวเลขจ้างงาน,านนอกภาคเกษตรลงอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษกิสหฐ ส่วนทางฝั่งของเบลน์ค่ะลบไป1.4 9ปซปิดที่7 6ดอลลาร์5เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาณทองคำาตรานิวยอร์กปิดลบในวันพุธอย่างไรก็ดีค่ะสัญญาณทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังการรายงานการประชุมของเฟดบ่งชี้ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปร,ะรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุวนทรพจน์ของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดในการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกบ สัญญาณทองคำตลาดโคมเอกสอมบเดือนธันวาคมลบ0.12ปิดที่2,547ดอลลาร์ 2, 50เซนต์ต่อไตรลสอและนี่คือทั้งหมดของ k t ท m e a i l y n e w ทที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m s m m r t t r r d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ